สวัสดีวันที่13เมษาจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะวันนี้เป็นวันสงกรานต์สนุกสนานสำราญลืมใจยังไงก็แล้วแต่ว่าปีนี้เขาไม่ได้มีการเล่นสาดน้ำกันหรืออย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะก็กำลังกินข้าวพอดีว่าเมื่อเช้านี้เมื่อกี้ไปออกกำลังกายมาแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ว่าจะเข้านอนเลยเพราะคืนนี้ทำงานเนาะนะทำงาน2คืนจ้ะแล้วกับข้าวของน้าวันนี้เนาะพอดีว่าเพื่อนบ้านเขาทำเต้าเจี้ยวทรงเครื่องเต้าเจี้ยวหลนอะไรนี่แหละมาฝากก็เลยเดี๋ยวได้กินข้าวกับเต้าเจี้ยวนี่เนาะแล้วก็ไข่ต้มที่เหลือวันเมื่อวันก่อนแล้วนะว่านะจะลองกินไวน์ก่อนนอนดูพอดีว่าเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเขาบอกนะว่าเออละอองเธอรู้ไหมว่าทําไมเพื่อนในคนที่เขาคือเขา65แล้วแหละเขาเป็นพยาบาลทําคลอดแล้วก็ทําไมเขาแบบว่าสดชื่นสดใสหรือเกินหรืออะไรเงี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องการหลับนอนเลยเธอรู้ไหมว่าเขามีความลับอะไรบอกอะไรอ่ะเขาดื่มไวน์ก่อนนอนเขาเลยหลับสบายตอนเช้าเนี่ยนะนักเลยว่าตอนเช้านะสิเพราะพวกนั้นเป็นคนทํางานกลางคืนใช่ไหมก็เลยไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องดื่มตอนเย็นก่อนเข้านอนเหมือนคนอื่นที่เขาทํางานกะกลางวันไงน้าก็เลยว่าเดี๋ยวน้าจะลองดูบ้างวันนี้วันแรกที่จะลองเนาะที่ว่าจะดื่มไวน์ตอนเช้าก่อนเข้านอนหวังว่าน้าคงหลับสบายอ่ะยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้ะได้เวลาไปทํางานแล้วจ้าที่13ตอนเย็นก็ยังคงเป็นที่13อยู่อยากบอกว่าอากาศหนาวมากลมแรงโคตรเย็นเลยนี่กลางเดือนเมษาแล้วนะอะไรกันนี่อากาศแล้วปีนี้ยังจะมีหน้าร้อนไหมอ่ะนะนี่คิดถึงหน้าร้อนแล้วเนาะเพราะว่าคือเบื่อใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวแล้วไงใส่มาตั้งกี่เดือนแล้วอ่ะดิคือยังหนาวอยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวยังไงขอตัวไปทำงานก่อนเนาะเจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นของวันที่14จ้ะบางทีก็ลืมวันเนาะนะว่าคนอ่ะเริ่มจะกลับมาทำงานตามปกติแล้วแหละพอนะมาถึงสถานีหลักสถานีในเมืองอ่ะคนเยอะขึ้นคือเดินสวนกันกับผู้คนอ่ะมากขึ้นเกือบเท่าเมื่อก่อนไหมก็คงจะไม่อย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ก็คือคนเริ่มมากขึ้นนะจ๊ะเขาคงกักตัวแค่ช่วงเฉพาะ2-3 อาทิตย์แรกนั้นมั้งแล้วก็ตอนนี้พอหลังอีสเตอร์ไปแล้วเนี่ยคืออาทิตย์นี้ก็คือคนเริ่มกลับมาทำงานแล้วเนาะก็มีคนออกมามากขึ้นที่ว่าใช้การเดินทางโดยรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเดนนิสเขาดูข่าวเมื่อกลางวันเนาะว่าหมอที่น้าก็เรียกไม่ถูกยังไงก็แล้วแต่ที่เขาออกมาคุยทางทีวีเนี่ยสาธารณสุขของสวีเดนเนี่ยเขาออกมาพูดบอกอยู่ว่าคนที่เสียอายุมากที่สุดก็คือจะเป็นคนต่างชาติที่เป็นคนชาติซูมาเลียแล้วก็คนอิหร่านเนาะ เป็นผู้สูงอายุคือคนสวีเดนผู้สูงอายุก็มีบ้างแต่ว่าน้อยยังไงก็แล้วแต่น้าขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันเจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่15จ้ะวันนี้มีแดดเนาะอากาศดีๆนะนอนไปได้สัก 3-4 ชั่วโมงได้มั้งก็เลยว่าเพราะวันนี้หยุดงานเนาะเลยไม่ต้องนอนต่อหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ค่อยหลับยาวทีเดียววันคืนนี้เลยดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้ทำงานอีกแหละหวังว่าคงจะหลับได้แบบหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยแดดดีมานั่งเอาแดดสักหน่อยเนาะจะพักเส้นแต่มื้อเย็นของน้าวันนี้จ้าข้าวเหนียวเนาะเนื้อทอดแล้วก็ตำแตงนี่ค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยเนาะคือที่บ้านไม่มีมะเขือเทศแล้วขี้เกียจเดินออกไปซื้อไงก็มีแตงมีหอยมีกุ้งแล้วก็เครื่องปรุงเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยจ้ะยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่วันนี้นะเลยอยากเป็นผู้ดีมีของหวานด้วยอันนี้
เขาเรียกว่าอะไรวะของมิ้นช่องไอโรมาโรนะจ๊ะเขาชอบพูดว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่นะขอยืมเขามาหน่อยนะขอยืมหน่อยเนาะนะมีข้าวโพดแกงบวชเออนั่นแหละเป็นข้าวโพดที่ข้าวโพดที่ซื้อมาที่มันต้มมาแล้วเนี่ยจ๊ะใส่กะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเนาะแค่นั้นเลยสวัสดีตอนเย็นของวันที่16จ้ะนะทำกับข้าวเสร็จแล้วเนาะแดนนี่เขาก็ทอดเนื้อเสร็จแล้วด้วยก็เป็นเนื้อที่เหลือจากการทอดจากเมื่อวานเพราะเมื่อวานนะแค่ทอดแค่พอกินเนาะก็เลยยังเหลือเอาไว้เป็นบางส่วนอยู่แล้วก็มีตำแตงที่เหลือจากเมื่อวานด้วยกับข้าวใหม่วันนี้ก็จะเป็นผัดบรอกโคลีกุ้งจ้ะเพื่อให้มีผักบ้างเนาะอันนี้เนื้อที่ทอดหรือเมื่อวานอันนี้ของน้าที่เป็นทอดแบบว่าแห้งหน่อยนะน้าชอบแห้งส่วนอันนี้ฝั่งนี้ของแดนนี่เขาชอบที่แบบว่าเป็นชุ่มๆช่ำๆน่ะแล้วก็ตำแตงที่เหลืออยู่น้อยเดียวแล้วก็กาแฟเย็นเออแต่วันนี้กาแฟเย็นที่น้าทำน่ะเป็นเอสเปรสโซ่เนาะพอดีว่าเดนิสเนี่ยเขาสั่งเอสเปรสโซ่มาให้เขาเองน้าเลยบอกว่าเอ้ยลองเอามาชงกาแฟเย็นของน้าหน่อยปกติน้าเนี่ยน้าชอบจะใช้เนสกาแฟเรดคัพอะจ้ะชงกาแฟเย็นของน้าน่ะอร่อยดีเหมือนกันต้องใช้2คัพอันนี้นะทำกาแฟเย็นของน้าเข้มข้นเลยทีเดียวแต่น้าว่าสีน่ะมันไม่ได้สักเท่าไหร่นะว่านะอาจจะใส่นมเยอะจนเกินไปสีมันเลยก็เลยเป็นใสๆแต่ว่าตัวกาแฟได้เลยรอบหน้าเดี๋ยวต้องถ้าอยากกินเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ยต้องใช้นมน้อยกว่านี้นิดนึงนะแต่คงไม่ได้ดื่มเอสเปรสโซ่เย็นบ่อยๆหรอกจ้ะเพราะนะว่าแต่1คัพเซลเนี่ย1ถ้วยน้อยอ่ะของเอสเปรสโซ่อ่ะราคา4สวิตคราวเนาะแล้วทีนี้นะใช้2คัพก็เท่ากับ8สวิตคราวซึ่งนะว่าเฮ้ยราคาสูงสักนิดนึงถ้าเกิดกินบ่อยเพราะน้าดื่มทุกวันไงน้าก็เลยเดี๋ยวใช้เรดคัพของน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าวันไหนอยากกินเอสเปรสโซ่ค่อยทำกับเอสเปรสโซ่มันก็อร่อยเหมือนกันเพราะน้าคุ้นชินกับแบบนั้นเนาะกระเป๋ากระโปรงกระเป๋าอะไรที่ซื้อมาจนใช้จนจะเก่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเลยคลิปอวดเนาะคลิปเปิดถุงกระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวน้าขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้ะได้เวลาไปทำงานแล้วจ้าอีก7นาทีนะรถเมย์ถึงจะมาป่านนี้เหลือ6แล้วมั้งน้าเองเพิ่งจะเดินออกจากบ้านเองอะอากาศของที่นี่ก็ยังหนาวอยู่แต่วันนี้เหมือนเห็นไหมมีแดดยังไม่มืดเลยอะตอนนี้มันประมาณทุ่ม20น่าจะทุ่ม30แล้วทุ่มครึ่งเนาะหวังว่าอากาศจะดีขึ้นเร็วๆนี้คือไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวเสื้อแจ็คเก็ตหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ยนะหนาเบื่อแล้วอ่ะเบื่อหอบเสื้อผ้าเนี่ยไหนจะหอบเสื้อผ้าไหนจะกระโปรงกระเป๋าทั้งๆที่เสื้อตัวนี้มันก็ไม่ได้หนักมากนะไม่เหมือนเสื้อหน้าหนาวตัวก่อนๆที่น้าเคยซื้อมาโหแค่เฉพาะเสื้อนะหอบหนักมากคือปวดหลังกันไปเลยทีเดียวอ่ะยังไงขอตัวไปทำงานก่อนจ้ะสวัสดีครับเจ็ดจ้ะถึงแม้ว่าเราจะมีกันหลายคนแต่ก็งานก็คือจะบอกว่ายังไงล่ะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนามาหลายคนแล้วทีเนี้ยแต่ละคนก็จะต้องไปดูแลเขาไงไม่ต้องไปดูแลคนอื่นอย่างเขาแต่ว่าคือมีอยู่5คน4คนเนี่ยเป็นเรียกว่าคิดว่าติดหรือเปล่าคือกำลังรอผลตรวจไงแล้วก็คนหนึ่งอ่ะผลออกมาแล้วคือเป็นโพซิทีฟก็คือคนนั้นอ่ะน้าได้แล้วก็เขาเป็นแม่ที่มาคลอดลูกก่อนกำหนดคืออาทิตย์ที่35แล้วเด็กยังไม่กลับหัวก็คือมาคลอดคลอดเอาตูดออกอ่ะจ้ะนะนั่นแหละก็เลยเมื่อคืนงานยุ่งนิดนึงคือเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันเกิดพร้อมกันหมดเลยไงคือผ่าตัดฉุกเฉินด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะยังไงก็แล้วแต่ก็รอดไปคืนนึงแล้วกันแล้วนะก็ใกล้ถึงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ว่าจะอาบน้ำหาอะไรกินยาแล้วก็นอนละมันน่าเจ็บหูเนาะแล้วจะว่าอะไรล่ะปกติเนี่ยน้าจะไม่ค่อยได้บอกว่าเรื่องงานจะมาอาบน้องอาบน้ำน้าจะอาบน้ำแค่เฉพาะตอนนี้ว่างานเมื่อคืนหนักจริงๆแล้วเหงื่อออกมาก
หรือว่าอย่างอันเนี้ยเราดูแลนะผู้ป่วยติดเชื้อมาอะไรเงี้ยกลับบ้านก็เลยจะต้องอาบน้ำอาบท่าให้เลยสาดนิดนึงเนาะหัวเหอก็ต้องสาดกันไปอะไรเงี้ยอ่ะยังไงก็แต่เจอกันตอนเจอกันจ้ะสวัสดีตอนเย็นที่17จ้ะเดี๋ยววันนี้นะกับเดนนิสเนี่ยออกไปกินอาหารมื้อเย็นข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวเดนนิสค่อยขับรถไปส่งน้าที่ทำงานด้วยเลยก็เหมือนเดิมเลยจ้ะกินแมคโดนัลด์เพราะว่าตอนเนี้ยร้านที่ว่าเปิดแล้วเร็วที่สุดก็คือแมคโดนัลด์นั้นจริงแล้วนะอยากกินซูชิไม่ได้กินซูชิตั้งนานแล้วอ่ะอ่ะจ้ะเจอกันนอนเจอกันเนาะมาแล้วจ้ะอาหารเยอะมากนะเนี่ยสั่งปีกไก่ไป2อันแล้วเดี๋ยวจะเอาไปกินคืนนี้ที่ทำงานด้วยแล้วนะเอาข้าวไปไงเวชกุลขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ